สวัสดีครับวันนี้นะครับแม่หญิงกับน้องภูมินะครับก็ไปซื้ออุปกรณ์ป้องกันนะครับอุปกรณ์สำหรับเล่นสกูตเตอร์ดับเข่าก็เป็นสนับเข่าแล้วก็หมวกกันน็อกนะครับเพราะว่าเวลาเราเล่นสกูตเตอร์หรือสเก็ตบอร์ดหรือโรลเลอร์เบดเนี่ยเขาต้องใส่อุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยเพราะว่ามันต้องมีล้มแน่นอนดังนั้นเราต้องเซฟนะครับไม่งั้นเดี๋ยวเข่าแตกนะครับอันนี้มาดูกันก่อนว่าเราซื้ออะไรมาบ้างก็คืออันดับแรกหมวกอันนี้เป็นสนับเข่าอ่ะอันนี้สนับเข่ากับสนับศอกแล้วก็อันนี้เป็นหมวกกันน็อกอันนี้เลือกลายมาด้วยนะครับเป็นลายอะไรลายตัวชัยก็เป็นเป็นลายสไปเดอร์แมนนะทั้งหมวกกันน็อกด้วยเนาะใช่โอเคเดี๋ยวเราแกะเดี๋ยวเราลองแกะเลยลองแกะแล้วก็ลองใส่แล้วก็ลองเล่นให้เพื่อนๆดูเลยครับไปตอนนี้นะครับเราก็แกะถุงออกมาแล้วเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีอะไรบ้างนะครับนี่อันแรกเป็นสนับเข่านะครับอันที่2เป็นสนับศอกแล้วก็อันที่3เป็นชุดสนับมือแล้วตามด้วยหมวกกันน็อกต่อไปนี้นะครับเดี๋ยวให้แม่หญิงใส่ให้น้องภูมิเลยครับโอเคลองใส่ให้น้องภูมิเลยก่อนที่เราจะลองเล่นสกูตเตอร์กันนะครับตอนนี้นะครับโอ้สนับเข่า2ข้างก็ได้แล้วนะครับนี่สนับศอกได้แล้วตอนนี้กำลังใส่สนับมือไหนทำโอ้นี่นะครับเท่มากต่อไปใส่หมวกกันน็อกครับชุดสีแดงเข้ากับอันนี้พอดีตอนนี้เราก็ดูรัดให้แน่นนิดนึงโอ้โหโอเคครับต่อไปเดี๋ยวเราจะลุยแล้วนะครับมีหมวกกันน็อกแล้วมีสนับเข่าสนับมือนะครับเดี๋ยวเราจะลองเลยไปแล้วโอเคเดี๋ยวอาจจะต้องไปซื้อถุงมือเพิ่มนะเพราะเมื่อกี้มันเป็นสนับมือสำหรับสเก็ตบอร์ดนี่ครับตัวนี้ก็สามารถเอาไปเล่นกับจักรยานได้เนาะเล่นแค่ตรงนี้พอภูมิเอาแค่ตรงนี้พอจะได้ไม่ต้องไปตรงนี้โอ้ยเอ้ยไปลองให้ดูอีก1ถึง2รอบไปไปแล้วครับโอ้ยเข้าปราบแล้วครับนี่เป็นไงนี่มีสกูตเตอร์ล้มต่อขึ้นไปก่อนครับโอ้โหยกขนาดนั้นเลยเหรออ้าวไปโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอเคครับตอนนี้นะครับน้องภูมิก็เล่นประมาณแค่นี้ก่อนรู้สึกว่าจะยังไม่ค่อยคุ้นกับหมวกกันน็อกเท่าไหร่แต่เราก็ต้องฝึกใส่นะครับเพื่อความปลอดภัยเนาะเดี๋ยวให้แม่หญิงถอดเก็บให้นะครับโอเคถ้าอย่างนั้นนะครับคลิปนี้ปิดคลิปก่อนเลยครับเจอกันใหม่บ๊ายบายเดี๋ยวเอาไว้เวลาออกไปข้างนอกแล้วใส่อีกทีเนาะ